ตอบกลับตรงประเด็นปูปรายาสวนข้อกล่าวหาทำไมไม่ช่วยเด็กไทยบ้างสาวปูปรายาในฐานะทูตสันทวไมตรีคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ลงพื้นที่ที่ค่ายกูตูปาลองเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาประเทศบังคลาเทศงานนี้ปูได้โพสต์ภาพพร้อมชาวโรฮิงญาโดยเฉพาะเด็กๆพร้อมเผยความในใจถึงการได้ลุกขึ้นมายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้ฟังว่าการลงพื้นที่เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาครั้งแรกของปูที่ค่ายกูตูปาลองที่ประเทศบังคลาเทศปูได้พบกับเรื่องราวความเข้มแข็งและความสูญเสียมากมายของเด็กและครอบครัวเกือบ 900,000 คนอาศัยอยู่ที่นี่พื้นที่ในการทำงานมีความลำบากเพราะเป็นประเทศที่มีภาวะอากาศที่รุนแรงฝนตกหนักตลอดเวลาพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเรื่องผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาคือสาเหตุหลักที่ปูติดต่อ UNHCR เพื่อช่วยเหลือพวกเขาซึ่งตอนนี้คือวิกฤตที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกปูรอที่จะได้ช่วยได้เจอกับพวกเขามานานถึง4ปีและในวันนี้ปูอยู่ในพื้นที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาต้องเผชิญความเข้มแข็งที่เขามีการที่ปูอยู่ตรงนี้มีความหมายกับปูมากและการได้มีส่วนช่วยเหลือพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดในชีวิตปูหัวใจและชีวิตนี้ปูอุทิศให้กับอนาคตและความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยเด็กและผู้ลี้ภัยมีความเปราะบางและเข้มแข็งที่ปูไม่สามารถอธิบายได้หมดครอบครัวอาราฟาสอนอะไรปูมากมายเหลือเกินพวกเขาลี้ภัยโดยที่ไม่อาจได้พบเจอครอบครัวได้อีกเดินทางอย่างโหดร้ายนาน7วันและต้องอาศัยตามป่าชายเลนโดยไม่มีอาหารอีก7วันเด็กตัวเล็กๆคนนี้รอดชีวิตมาได้อย่างเข้มแข็งก่อนหน้านี้น้องต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่มและอันตรายจากหน้ามรสุมตอนนี้ได้ย้ายที่พักมาที่ปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจจาก UNHCR อย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงชื่นชมในน้ำใจไมตรีที่งดงามดุจนางฟ้าบนดินแต่เสียงครหาจากเกรียนคีย์บอร์ดก็ยังมีมารบกวนจิตใจเหมือนกันเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งส่งคำถามไปว่าทำไมปรายาไม่ช่วยเหลือเด็กๆชาวไทยสัญชาติเดียวกันที่ยังยากจนลำบากเดือดร้อนอีกนับไม่ถ้วนบ้างและเมื่อได้ยินคำตอบของปูบอกเลยว่าเธอตอบคำถามเกรียนคีย์บอร์ดคนนี้ได้ตรงประเด็นจริงๆอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ